ซึ่งจากข้อมูลนะครับจากคุณอัจฉริยะเนี่ยก็ได้มีการเปิดเผยข้อมูลในเรื่องของคุณเมฆรามาได้มีการต่อสายหานายพลจอจานแล้วก็ผู้กำกับการสอท.5เพื่อจะไกล่เกลี่ยแล้วก็เคลียร์เรื่องนี้เนี่ยก่อนที่ทางเจ้าหน้าที่เนี่ยจะไปบุกเข้าควบคุมตัวแล้วก็ดำเนินคดีนะครับซึ่งก็เป็นคดีที่พัวพันเกี่ยวกับเว็บพนันออนไลน์แล้วก็ฟอกเงินซึ่งในเรื่องนี้เนี่ยพระเกิดพูดถึงคุณหยาดทิพย์ก็มีการให้ข้อมูลมาบอกว่าคุณหยาดทิพย์เนี่ยรู้นะครับแต่ว่าไม่ได้เกี่ยวข้องครับทางกองบัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีนายอัจฉริยะเรืองรัตนพงศ์ประธานชมรมช่วยเหลืออาชญากรรมทางเทคโนโลยีนะครับบอกว่าก่อนที่ตำรวจจะปฏิบัติการก็พบหลักฐานการสนทนาโทรศัพท์มีการโทรเข้าโทรออกระหว่างนายเมฆรามาเนี่ยกับนายพลจอจานนอกจากนั้นก็ยังมีแชทข้อความพูดคุยกับนายตำรวจที่ชื่อเด่นซึ่งเป็นตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี5โดยมีการแชทสนทนากันชัดเจนว่าเดี๋ยวเด่นเคลียร์ให้อันนี้คือข้อความที่คุณอัจฉริยะบอกนะครับซึ่งนอกจากนี้เนี่ยคุณอัจฉริยะยังบอกด้วยว่านายเด่นเนี่ยเป็นผู้ที่คอยรับเคลียร์ให้กับเจ้าของเว็บพนันหลายเว็บด้วยกันทั่วประเทศผ่านการสั่งงานของนายพลจอจานซึ่งอีกทั้งก็มีข้อมูลด้วยนะครับว่าเป็นหุ้นส่วนกับเว็บพนันออนไลน์ทางภาคเหนืออีกด้วยอ่ะไปฟังเสียงรายละเอียดเรื่องนี้จากคุณอัจฉริยะหน่อยครับประมาณเช้าเมฆก็โทรหาในพลจอจานแล้วก็รับที่พี่ต่อจากสุวิมลบอกว่ามีคนบอกว่าเมฆเคลียร์แล้วนะก็เคลียร์ผ่านในพลจอจานกับไอ้เด่นนี่แหละในพลจอจานเจ้าเดิมป่ะคนเดิมครับที่ไหนมีเว็บที่นั่นต้องมีจอจานที่ไหนมีเว็บก็ต้องมีไอเด่นคอยรับเคลียร์หน้าเสือนะครับแล้วก็อ้างว่าสามารถเคลียร์ให้กับสอทอได้เคลียร์ให้กับได้ทุกหน่วยงานไม่ว่าจะเป็นกองปราบที่ไหนก็แล้วแต่เด่นจะบอกเลยว่าเขาสามารถเคลียร์ได้เพราะว่านะเขาเป็นลูกเขยของนะครับอดีตนักการเมืองชื่อดังในคนจอจานที่บ้านเก่าอยู่แถวๆนี้ป่ะฮะเอาเป็นว่าเป็นคนเดิมที่ในยุทธจักรรู้กันอยู่ว่าเป็นใครนะครับแต่อย่าไปเอ่ยชื่อเลยว่าเมื่อเช้าเมฆก็โทรหาในคนจอจานว่าไหนบอกว่าเคลียร์เรียบร้อยแล้วซึ่งจากการเข้าไปตรวจค้นนะครับสภาพภายในบ้านนายเมฆรามาเนี่ยก็พบโฉนดที่ดินจังหวัดภูเก็ต72ฉบับนะครับแล้วก็เอกสารการเล่นหุ้นตู้เซฟซึ่งมีพระเครื่องรวมมูลค่ากว่า 1,000 ล้านบาทขณะเดียวกันก็มีข้อมูลว่าลักษณะของข้าวของเครื่องใช้ในบ้านน่ะมีจำนวนไม่มากนักนะครับคล้ายกับว่าบางส่วนเนี่ยถูกขนย้ายออกไปก่อนหน้านี้แล้วและในเมฆก็มีลักษณะเหมือนกำลังเตรียมตัวที่จะหลบหนีอีกทั้งพบทนายความอยู่ในบ้านด้วยซึ่งก็คอยให้คำปรึกษากับนายเมฆอย่างใกล้ชิดด้วยนะครับส่วนเรื่องของการสืบสวนแล้วก็พยานหลักฐานต่างๆก็ยังมองว่ายังไม่เชื่อมโยงไปถึงนักแสดงสาวหยาดทิพย์ราชปานที่เป็นภรรยานะครับแต่ก็เชื่อว่าน่าจะรู้ว่าสามีเนี่ยทำเว็บพนันหลังจากที่แต่งงานกันแล้วซึ่งมองว่านักแสดงสาวไม่น่าจะเกี่ยวข้องกับเว็บพนันนะครับนอกจากนั้นนายอัจฉริยะก็ได้พูดถึงเรื่องหลักฐานต่างๆที่เคยมอบให้กับทางตำรวจไปแล้วก็เคยบอกว่าไม่ไว้ใจการทำงานของเจรตำรวจเนื่องจากว่าหลักฐานที่เคยมอบให้กับเจรตำรวจก่อนหน้านี้ถูกนำสำนวนไปเปิดเผยต่อคู่กรณีจนนำไปสู่การต่อสู้คดีในชั้นศาลครับ